มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องค้นหาความจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถทำให้ระบบนี้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำผิดหรือไม่ได้กระทำผิดเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการในคดีอาญาเมื่อใดก็ตามที่ยังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการค้นหาความจริงความรู้สึกเชื่อมั่นว่าได้รับความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยและในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่าประชาชนได้รับการปกป้องและสังคมได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมมันคือตัว public safety วิสิทธิ์สารอัดจบด้านกฎหมายจากธรรมศาสตร์รับราชการมาโดยตลอดทำงานมาหลายหน้าที่ตั้งแต่เป็นอธิบดีกรมบังคับคดีอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรองปลัดกระทรวงผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและสุดท้ายก็เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานปยป.ผมคิดว่าความยุติธรรมก็คือการที่ทำให้เราสามารถยุติความขัดแย้งต่างๆได้อย่างสันติวิธีและอยู่กันอย่างสงบสุขปรินาศรีวณิชคณบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการสอนวิชากฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะความยุติธรรมก็คือการทำให้คดีที่เกิดขึ้นยุติด้วยความเป็นธรรมเป้าหมายหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรมถ้าเราไม่สามารถจะพิสูจน์ความจริงได้มันก็เกิดผลเสียได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือว่าคนที่กระทำความผิดก็ไม่ถูกลงโทษสองคนที่ไม่กระทำความผิดอาจจะต้องรับผลพลอยได้ในการที่ถูกส่งเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งแม้จะตัดสินอย่างไรก็ตามคนที่ไม่ถูกกระทำความผิดนี่ก็อาจจะไม่ควรที่ต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมการดำเนินคดีอาญาของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบแบบแยกส่วนแยกส่วนอย่างไรในกฎหมายเองเนี่ยแยกออกเป็นภาคสอบสวนและภาคฟ้องคดีแม้กระทั่งในภาคสอบสวนเองเนี่ยก็ยังมีการแยกย่อยในบทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนเป็นชั้นสอบสวนกับชั้นสั่งคดีคือพนักงานอัยการโดยที่พนักงานอัยการเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องรอจนกระทั่งการสอบสวนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการถึงจะสามารถที่จะเข้าไปดูได้เพื่อพิจารณาว่าจะสั่งคดีอย่างไรการทำงานในชั้นก่อนฟ้องของตำรวจกับอัยการนั้นเป็นคนละส่วนกันกฎหมายที่ดำเนินการมาผมเข้าใจว่ามีลักษณะของการที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการสอบทานนะครับคือพนักงานอัยการตามสมดุลปกติเนี่ยก็จะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นต้นแต่ว่าก็จะมีอำนาจพอสมควรนะครับในกฎหมายตามวิอาญาของเราเนี่ยที่จะเพิ่มเติมนะครับในลักษณะของการที่ทำให้สมดุลสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าความคิดในเชิงลักษณะเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งนะครับมันยังขาดการร่วมมือประสานงานกันในขณะที่จริงๆแล้วกระบวนการตรงนี้ก่อนฟ้องมันควรที่จะเป็นกระบวนการชั้นเดียวกันคือการค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใดน่าจะเป็นผู้กระทำความผิดที่จะต้องถูกฟ้องคดีต่อศาลตรงจุดนี้เองค่ะจึงเป็นจุดที่ควรที่จะมีการบูรณาการเกิดขึ้นก็จะทำให้เห็นได้ว่าในข้อที่จริงที่ได้รับมานั้นน่ะมีความสอดคล้องกันแค่ไหนมีความบกพร่องประการใดหรือมีส่วนใดที่ยังไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างหลายๆครั้งเราพบว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นก่อนฟ้องคดีอาจจะมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้1อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าความไม่เป็นธรรมในการดำเนินคดีนะครับบางประเทศก็อาจจะเรียกว่าเป็น miscarriage of justice หรือถ้าแปลง่ายๆก็คือความยุติธรรมแท้งไปนั่นเองความไม่สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงในคดีเป็นข้อเท็จจริงที่เว้าแหว่งทำให้ภาพไม่ปะติดปะต่อทำให้ภาพเกิดความไม่สมบูรณ์หรือไม่สมเหตุสมผลและทำให้ประชาชนอาจจะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นเวลาเรามองนะครับกลไกทุกกลไกเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดอยู่ได้นะครับความผิดพลาดถ้ามีมากก็อาจจะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็มีตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่เราเรียกเป็นอุทาหรณ์ที่เราจะมองย้อนหลังกลับไปว่ามันมีข้อทำให้เกิดความชวนสงสัยในการดำเนินคดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่มันยากแล้วก็ต้องการมุมมองที่ชัดเจนก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การดำเนินคดีที่มันมีหลายหน่วยเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เคยคิดกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะต้องให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสำนวนตั้งแต่เบื้องต้นในคดีที่มันมีความสลักสำคัญนะครับหรือบางเรื่องอาจจะเป็นกรณีที่มีลักษณะมีการดำเนินการไม่ว่าจากฝ่ายใดที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความเป็นธรรมดังนั้นหน้าที่ของรัฐเนี่ยจริงๆจึงต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าผู้กระทำความผิดอาญาที่แท้จริงจะต้องถูกนำมาลงโทษแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูแก้ไขก่อนที่จะกลับเข้าสู่สังคมและในขณะเดียวกันกระบวนการในการนำผู้ต้องหาหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นน่ะก็จะต้องมีกระบวนการที่เป็นธรรมด้วยปัจจุบันก็เห็นว่ามีความพยายามของหน่วยงานต่างๆที่จะพยายามทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในการค้นหาความจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือการทำงานร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างทำพอต่างคนต่างทำแล้วรวบรวมเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันมันเลยไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันมันเลยทำให้การที่จะอธิบายว่าความจริงในคดีที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันตอบได้ยากเพราะฉะนั้นส่วนที่น่าจะต้องมีคือการประชุมคดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดึงเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันในแต่ละคดีได้อย่างไร้รอยต่อมันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะรู้จริงๆว่าในคดีนั้นอะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่ขาดหายไปในกระบวนการตรงนี้คือบทบาทของพนักงานอัยการทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พนักงานอัยการมีคือความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายและจะต้องเป็นคนที่จะต้องนำเอาพยานหลักฐานเหล่านี้ไปพิสูจน์ต่อศาลในกรณีที่มีการฟ้องคดีนั้นต่อศาลด้วยส่วนตรงนี้ล่ะค่ะที่เห็นว่าพนักงานอัยการน่าจะเข้ามามีบทบาทได้ตั้งแต่ต้นร่วมในการวางรูปคดีว่ามีประเด็นใดมีข้อเท็จจริงใดตามองค์ประกอบของความผิดและถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานใดที่ยังบกพร่องไปพนักงานอัยการก็สามารถที่จะมาเติมเต็มช่วยชี้แนะได้ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนั้นต่อศาลค่ะในทางต่างประเทศเนี่ยมันมีความหลากหลายคนมักจะเทียบเคียงกับประเทศเอเชียข้างเคียงอย่างเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นก็อันนี้ค่อนข้างจะชัดว่าระบบอัยการของเขามีความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าอัยการได้คุมการสอบสวนทั้งหมดข้อดีในเรื่องนี้ก็แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชี้นำนะครับว่าสำนวนมันมีความบกพร่องจะต้องดำเนินการเก็บรวบรวมอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็มองอยู่ว่าสามารถจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเรามองว่าทุกคนคือทีมเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทำให้แต่ละส่วนเนี่ยสามารถที่จะ contribute ให้กับคดีนั้นตามความเชี่ยวชาญของตัวเองได้ตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างยากนะครับแต่คงต้องหาความสมดุลว่าจะทำยังไงความจริงมันมีร่างกฎหมายหลายฉบับนะครับที่เริ่มชี้ให้เห็นว่าพนักงานอัยการควรจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างไรผมคิดว่าพนักงานอัยการน่าจะสามารถทำงานได้ในลักษณะของการดูแลความเป็นธรรมให้กับประเทศได้มากขึ้นกำหนดแนวทางซึ่งอันนี้น่าจะลองพิจารณาดูว่าจะทำได้มากแค่ไหนแต่การที่จะกำหนดแนวทางเช่นว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันจึงต้องอาศัยการมองนะครับที่จะทำให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะไม่เกิดการก้าวล้ำก้ำเกินกันในกรอบการทำงานหัวใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้ก็คือกระบวนการค้นหาความจริงที่เป็นธรรมนั่นคือต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะความจริงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะทำให้ระบบเนี่ยมันดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่าข้อสำคัญในเรื่องของการที่จะปรับเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจถ้าเราใช้วิธีคิดการนำประโยชน์ไปสู่ประชาชนแล้วเข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานต่างๆการดำเนินการต่างๆก็จะง่ายก็ได้รับประโยชน์ในทุกฝ่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือตัวประชาชนสังคมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ความยุติธรรมกลับคืนมา